สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมเคนจาก iMac Dojo อีกครั้งนะครับและสิ่งที่ผมจะนำมาสาธิตคุณผู้ชมและเพื่อนๆทางบ้านในวันนี้นะครับก็คือเทคนิคการมุดโต๊ะตบบอร์ดนะครับมุดโต๊ะตบบอร์ดนะครับเป็นเบสิกที่นักกีฬายูโดทุกคนนะครับจะได้รับการฝึกตั้งแต่ตอนช่วงอยู่สายขาวอยู่แล้วนะครับทีนี้นะครับมันก็จะมีปัญหามากมายนะครับจากประสบการณ์การสอนของผมแล้วก็จากการซ้อมที่ผ่านๆมานะครับว่าเด็กส่วนใหญ่นะครับจะม้วนได้ไม่ตรงนะครับแล้วก็ไม่รู้วิธีม้วนที่ถูกต้องว่ามันเป็นยังไงวันนี้ผมจะมาสาธิตทั้งหมด4แบบก็คือแบบแรกม้วนโต๊ะตบบอร์ดแบบปกติเลยแล้วก็ยืนม้วนโต๊ะตบบอร์ดยืนม้วนโต๊ะตบบอร์ดขึ้นมายืนและอันสุดท้ายก็คือกระโดดม้วนโต๊ะตบบอร์ดนะครับโอเคถ้าเกิดคลิปนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันได้เลยครับโอเคครับผมก็จะเริ่มจากเทคนิคแรกนะครับก็คือการม้วนโต๊ะตบบอร์ดแบบมาตรฐานแบบปกติก่อนนะครับวิธีการม้วนโต๊ะตบบอร์ดแบบมาตรฐานนะครับเราจะตั้งท่านะครับให้เอาเข่านะครับเข่าหลังตั้งไว้เข่าอีกขาข้างนึงนะครับวางกับมือตรงนี้ให้มือและเข่านะครับตั้งกันเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับให้มันเป็นสามเหลี่ยมนะครับโดยที่ฐานของสามเหลี่ยมจะอยู่ทางด้านหน้านะครับแล้วเข่าหลังจะเป็นมุมแหลมของสามเหลี่ยมนะครับเป็นประมาณนี้ส่วนมืออีกข้างนึงนะครับเราจะไว้ตรงกลางเซนเตอร์เลยให้ตรงกับเข่าเราแล้วก็อยู่ตรงกลางระหว่างมือกับเท้านี้นะครับนะครับแล้วส่วนข้อศอกของมือที่วางไว้ตรงเซนเตอร์นะครับจะหักไปทางด้านหน้าเหตุผลนะครับที่ข้อศอกเราจะหักไปทางด้านหน้านะครับเพราะว่าถ้าเกิดข้อศอกเราหันไปเอียงๆนะครับเวลาเรากลิ้งไปนะครับตัวเราจะออกเฉียงๆแทนที่มันจะไปตรงๆนะครับอันนี้ก็คือเหตุผลนะครับที่เวลาเราม้วนโต๊ะตบบอร์ดหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะครับอาจจะวางมือแบบยังไงไปอยู่แต่ว่าวิธีม้วนที่ถูกต้องนะครับให้เอาข้อศอกหันไปทางด้านหน้านะครับตั้งมือไว้ในลักษณะนี้เลยอีกปัญหานึงนะครับที่เพื่อนๆอาจจะงงกันว่าเอ้ยถ้าตั้งท่านะครับฝั่งนี้เราจะตบบอร์ดยังไงนะครับมือไหนจะเป็นมือที่ตบเด็กนักเรียนบางคนนะครับสายข่าวบางคนยังอาจจะยังสับสนในจุดตรงนี้อยู่นะครับทีนี้นะครับให้เราสังเกตได้ง่ายๆเลยนะครับมือที่เราจะใช้ในการตบบอร์ดนะครับจะเป็นมือที่วางค้ำกับพื้นนะครับส่วนมือที่เป็นเหมือนกงล้อนะครับที่หันศอกไปด้านหน้าพอเราม้วนเสร็จปุ๊บเราจะเก็บมันมาไว้ที่เอวนะครับหรือประมาณช่วงสายแล้วนั่นเองเพื่อจะกลิ้งม้วนลงไปตบบอร์ดเป็นท่าที่5นะครับเดี๋ยวผมจะลองสาธิตการม้วนโต๊ะตบบอร์ดให้ดูนะครับว่าม้วนยังไงโอเคตั้งนี้ยกอย่างเมื่อกี้นะครับก็จะสังเกตได้ชัดเลยว่าถ้าเกิดผมหันข้อศอกไปปุ๊บพอม้วนมามันก็จะลงตรงกับเส้นพอดีนะครับทีนี้สิ่งที่หลายๆคนทำผิด นะครับก็คือไปตั้งศอกเฉียงๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับถ้าเกิดเราตั้งศอกเฉียงอย่างเงี้ยโดยที่เราไม่หักให้มันตรงอ่ะมันจะม้วนแล้วมันจะเอียงยังไงนะครับสมมติเราตั้งแบบนี้พอเราม้วนปุ๊บเห็นไหมครับแทนที่มันจะลงตรงๆนะครับมันจะแฉลบออกด้านข้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดที่นักเรียนหลายๆคนนะครับจะทำผิดนะครับโอเคเดี๋ยวผมทำให้ดูจากมุมข้างนะครับแบบที่ถูกต้องนะครับโอเคแล้วตั้งเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้เวลาเราจะม้วนไปนะครับสังเกตที่เท้าหลังนะครับเท้าหลังมันจะถีบให้สะโพกเรายกขึ้นแบบนี้นะครับถ้าเราไม่ถีบให้ขาหลังมันยกขึ้นมาอย่างนี้นะครับบางทีนะครับมันจะออกด้านข้างแทนเนื่องจากว่าเด็กใหม่บางคนจะยังกลัวและยังกังวลอยู่นะครับว่าทำไปแล้วมันจะเป็นยังไงเขาก็จะแบบบางทีถ้าเราไม่ยอมถีบขาหลังขึ้นมันจะออกข้างแบบนี้แทนนะครับเข่านี้จะลงพื้นเด็กนักเรียนบางคนนะครับก็จะผิดตรงจุดนี้เหมือนกันก็คือพอม้วนปุ๊บเอาเข่าด้านที่ตั้งนะครับไปลงที่พื้นด้วยถ้าเมื่อไหร่นะครับที่เราเอาเข่าด้านที่ตั้งไปลงพื้นนะครับจะทำให้เราม้วนตัวเอียงไปเลยโดยปริยายนะครับโอเคแบบที่ถูกต้องนะครับถีบขาหลังเข่านี้จะไม่โดนพื้นนะครับกิ้งตามแขนไปแล้วม้วนโต๊ะตบบอร์ดเป็นตบบอร์ดท่าที่5นะครับโอเคจากมุมข้างก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเราเอาเข่าลงมันจะเป็นอีกแบบนึงถ้าผมทำให้ดูจากมุมหน้าถ้าเกิดนักเรียนที่ทำผิด นะครับก็คือม้วนปุ๊บเอาเข่านี้ลงมันจะเป็นในลักษณะไหนโอเคม้วนปุ๊บเข่าลงเห็นไหมครับตัวมันก็จะไหลออกด้านข้างเหมือนกันเป็นเคสเดียวกับที่เราตั้งข้อศอกผิดนะครับโอเคครับสำหรับม้วนโต๊ะตบบอร์ดแบบมาตรฐานนะครับก็จะมีเทคนิคความรู้อะไรประมาณนี้นะครับผมเทคนิคที่2นะครับที่จะนำมาสาธิตในวันนี้นะครับก็คือท่ายืนละม้วนโต๊ะตบบอร์ดนะครับอันนี้ก็จะเป็นการฝึกที่
แอดวานซ์กว่าขั้นแรกนะครับขึ้นมาอีกเล็กน้อยนะครับก็คือจากที่เรานั่งลงไปนะครับสตาร์ทจากท่านั่งปุ๊บอันนี้เราเปลี่ยนสตาร์ทจากท่ายืนเวลาเรายืนนะครับให้พยายามนะครับเอาขาให้เราจินตนาการในหัวเรานะครับว่าพอเราวางลงไปปุ๊บมือต้องเป็นแบบที่ผมบอกไว้ในท่าที่1 นะครับก็คือเป็นสามเหลี่ยมมือนี้อยู่ตรงกลางนะครับโอเควิธีการฝึกสำหรับเด็กใหม่ๆนะครับบางทีเรายังไม่กล้ายืนละม้วนลงไปเลยให้เรายืนตั้งท่าแบบนี้ก่อนนะครับสำหรับเด็กที่ยังกลัวอยู่ให้ยืนตั้งท่าแบบนี้ก่อนแล้วก็ถีบขาหลังป้ายเหมือนมอเตอร์ตบเลยฟึบแต่สำหรับคนที่เรียนยูโดมาสักพักหนึ่งแล้วเราแบบเริ่มจะมั่นใจและเริ่มคิดว่าโอเคเราทำได้แล้วให้เราตั้งท่าจากท่ายืนปกติก่อนนะครับคิดว่าจะใช้มือด้านไหนตบเสร็จปุ๊บสมมติคราวนี้ผมจะตบมือด้านซ้ายมือผมให้ดูนะครับให้เราก้าวพร้อมวางแล้วถีบขาหลังกิ้งไปเลยจะทำให้มอนโต้ตบเบาได้ง่ายนะครับข้อศอกอย่าลืมนะครับหันตรงไม่งั้นก็จะเอียงเหมือนกันโอเคทึบเราก็จะก้าวแล้วก็มอนโต้ตบเบาลงมาได้เลยถ้ายืนมอนโต้ตบเบานะครับมันจะใช้ในกรณีที่เรานะครับเล่นยูโดหรือว่าอาจจะไม่ใช่ยูโดก็ได้มันสามารถไปใช้ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงก็ได้นะครับสมมุติเราโดนคนมาผลักจากด้านหลังเร็วมากๆนะครับและรุนแรงมากๆพอโดนเพื่อนผลักปุ๊บเราก็สามารถกลิ้งมอเตอร์ตบบอกขึ้นมาหรืออะไรได้เลยทำให้เราเซฟไม่ให้ร่างกายเราบาดเจ็บนะครับแต่เพื่อนๆอาจจะถามว่าเอ้าถ้าโดนผลักจากด้านหลังมอเตอร์ตบบอกแล้วถ้าเกิดโดนผลักจากด้านหน้าจะทำยังไงถ้าโดนผลักจากด้านหน้านะครับก็ให้เราล้มลงไปแล้วก็ตบบอกท่าที่4แบบปกติได้เลยนะครับแต่ถ้าเราโดนผลักจากทางด้านหลังแทนสมมติว่าผมโดนผลักปุ๊บกระเด็นมาสามารถกลิ้งเพื่อเซฟไม่ให้แขนเราเจ็บได้นะครับผมโอเคยืนมัวโต๊ะตบบอกก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมมาต่อกันในเทคนิคที่3นะครับก็คือมัวโต๊ะตบบอกขึ้นมายืนนะครับท่านี้นะครับก็จะสตาร์จากการยืนโอเคมันจะอัปเกรดจากขั้นเมื่อกี้มาเล็กน้อยนะครับก็คือเมื่อกี้เรายืนก้าวม้วนตัวลงไปตบเบาะนอนใช่ไหมครับอันนี้สำหรับคนที่เริ่มคุมแรงได้แล้วเริ่มทำยืนม้วนได้แบบปกติแล้วครับอันนี้จะเป็นม้วนขึ้นมายืนเวลาเราจะยืนใช่ไหมครับมันจะเหมือนกับการม้วนตัวตบเบาะก่อนธรรมดายืนม้วนก่อนฟึบตบแต่แทนที่เราจะตบลงมาเราค้างไว้นะครับให้เรานะครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่บางคนอาจจะยังทำผิดอยู่ก็คือเท้านะครับทั้งสองข้างนะครับให้สังเกตนะครับเวลาเราม้วนโต๊ะตบเบาะยืนม้วนหรืออะไรก็แล้วแต่ให้เท้าทั้งสองข้างนะครับอยู่ในระดับเดียวกันอย่าให้ขาข้างใดข้างหนึ่งยื่นออกไปแบบนี้นะครับต้องเช็คตรงนี้ด้วยปุ๊บพอมันตบอย่างนี้ใช่ไหมครับแทนที่เราจะทิ้งตัวตบลงมาให้เรามือนี้ตบพื้นให้แรงกว่าเดิมนะครับเพื่อผลักให้ตัวเองยืนขึ้นมาบนสองขานี้นะครับที่เราตั้งตรงถ้าสองขานี้นะครับเราวางเหลื่อมกันนะครับจะทำให้ยืนขึ้นมาได้ลำบากนะครับและยืนขึ้นมาไม่ได้นั่นเองโอเคเดี๋ยวผมจะลองยืนมอเตอร์ตบบอร์ดแล้วขึ้นมายืนให้ดูนะครับผมฟึบสังเกตได้ไหมครับเราจะตบปุ๊บแล้วดีดตัวขึ้นมาเลยทำให้เรายืนได้อย่างทรงตัวได้ดีนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ยอมตั้งขาแบบให้มันเท่ากันอยู่ในเส้นเดียวกันนะครับมันจะเป็นแบบนี้ครับผมฟึบมันจะขึ้นมายืนแบบตรงๆไม่ได้นั่นเองมันอาจจะมีขาได้ขาหนึ่งทับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหลายคนที่ม้วนขึ้นมายืนไม่ได้ก็ให้ลองดูตรงจุดนี้นะครับว่าเท้าเราตอนวางมันวางอยู่ในระนาบเดียวกันหรือเปล่านั่นเองโอเคเดี๋ยวผมจะลองทำจากมุมข้างให้ดูนะครับวางลงไปตบและดันตัวเองขึ้นมาให้มันเป็นจังหวะเดียวแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็จะสามารถใช้ได้ทั้งในการฝึกซ้อมหรืออะไรนะครับบางทีเราเล่นกับเพื่อนทุ่มกันอะไรอย่างนี้หรือว่าบางจังหวะมันล้มอะไรอย่างนี้นะครับเราก็สามารถกิ้งเราขึ้นมายืนได้เลยโอเคอันนี้ก็จะเป็นทริคสำหรับการยืนม้วนขึ้นมายืนอีกรอบนะครับผมก็มาถึงในเทคนิคสุดท้ายนะครับหรือว่าเทคนิคที่4ที่ผมจะนำมาสาธิตในวันนี้นะครับท่านี้นะครับคนไทยจะเรียกว่านางลอยนะครับการทำนางลอยนั่นก็คือการที่แทนที่เราจะงอตัวตบบอร์ดใช่ไหมครับอันนี้เราจะกระโดดลงมาแล้วก็ตบบอร์ดนะครับเทคนิคนางลอยถามว่าฝึกไปทำไมนะครับเราจะฝึกไว้เพื่อการที่เราจะเป็นหุ่นนะครับบางทีเรา
ทุ่มกับเพื่อนหรือว่าพอเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราไม่รู้วิธีการม้วนตัวตบบอดแบบเราไม่รู้ว่าจะตบยังไงครับอันนี้จะเป็นเหมือนเราทุ่มตัวเองนะครับโอเคเวลาทำนะครับก็เหมือนเดิมเลยแต่ว่ารอบนี้แทนที่เราจะวางแล้วกลิ้งไปให้เราสปริงขาข้างหลังนะครับกับขาที่เราปักนี้ปุ๊บให้เรากระโดดตัวลอยขึ้นนะครับ9ปุ๊บแล้วกระโดดแล้วให้เราบวกนะครับกับการหมุนตัวตบบอดนั่นเองท่านี้จะฝึกค่อนข้างยากนิดนึงนะครับแล้วก็ใช้ความใจกล้าด้วยเพราะว่าบางคนก็จะกลัวว่ายืนม้วนไปแล้วเราจะตบทันหรือเปล่ากลัวเจ็บอะไรอย่างงี้นะครับแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆถามว่าเออท่านี้เจ็บหรือเปล่าผมก็ต้องขอบอกเลยนะว่าเจ็บนิดนึงนะครับเจ็บไม่มากแต่ว่าฝึกไว้มันจะทําให้เราเซฟตัวเองได้ดีนะครับแล้วก็เข้าถึงการตบบอดได้ดีขึ้นโอเคนางลอยนะครับทํายังไง9ปุ๊บกระโดดพลิกตัวลงมาตบบอดท่าที่5เล็งเหมือนเดิมถ้ามือจะตบมือซ้ายให้ก้าวเท้าขวานะมันนําข้างหน้าก่อนแล้วค่อยกระโดดถ้าจะตบมือขวาก็เหมือนกันก้าวเท้าซ้ายมาก่อนแล้วก็ค่อยกระโดดหมุนตัวนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มจากตบมือซ้ายก่อนนะครับผมนางลอยทําประมาณนี้นะครับฮึบแล้วก็จะกระโดดนะครับหมุนลงมาแล้วก็ตบเบาะแบบนี้เลยอันนี้ใช้ความชํานาญแล้วก็ประสบการณ์นะครับที่จะให้ม้วนตบลงมาแล้วมันตรงกับที่เรายืนนะครับถ้าเพื่อนๆแรกๆทําแล้วอาจจะออกข้างออกอะไรก็ยังไม่เป็นไรนะครับก็เป็นกําลังใจให้ลองทําไปเรื่อยๆดูนะครับผมโอเคผมจะทำจากมุมข้างให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับก้าวปุ๊บสปริงกระโดดหมุนตัวตบโอเคฮึบก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับเทคนิคสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับก็คือท่านางลอยนั่นเองก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปม้วนตัวตบเบาะเทคนิคทั้ง4ท่าของการม้วนตัวตบเบาะนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยๆกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมเคนแล้วก็ทีมงาน iMac Dojo ทุกๆท่านด้วยนะครับถ้ามีคำถามอะไรเกี่ยวกับคลิปนี้นะครับสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยและถ้าเกิดผมเห็นผมจะรีบไปตอบให้อย่างรวดเร็วและทันทีเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมเคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ